ค่ะทุกคนโมนะคะจากช่อง Channel โมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะโมก็จะไม่ได้มารีวิวปืนใหม่แกะกล่องเหมือนที่ผ่านมานะคะคราวนี้จะเป็นปืนเก่านะคะอายุประมาณ32ปีนะคะเพราะว่าทะเบียนของปืนเนี้ยเป็นปี31นะคะก็ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็น Smith & Wesson นะคะโมเดล64นะคะตัวนี้ก็จะลำกล้อง3นิ้วนะคะบรรจุกระสุน6นัดนะคะปืนเคลียร์เป็นกระสุนขนาด .38 Special นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคงเคนะคะก็คือเป็นโคงลูกโม่ขนาดกลางนะคะก็คือจะไม่สามารถแบบพกซ่อนได้เหมือนพวกโคงเจจะเป็นโมเดล60อันนั้นอ่ะจะเป็นโคงขนาดเล็กนะคะแต่ก็จะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดเป็นโคง N นะคะที่เป็นขนาดใหญ่ก็ถ้าเทียบกับก๊อกอ่ะตัวเนี้ยโคง K จะอยู่ที่ประมาณก๊อก19นะคะสำหรับโมเดล64นะคะก็จะเป็นโครงสแตนเลสสตีลนะคะซึ่งเป็นโมเดลที่2ที่ทาง Smith & Wesson ทำออกมาเป็นสแตนเลสนะคะโมเดลแรกก็เรารู้จักกันดีเลยก็คือโมเดล60นั่นเองนะคะออกมาก็เป็นที่นิยมกันเลยถ้าเกิดใครเห็นปืนลูกโม่ Smith ที่เป็นสแตนเลสนะคะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้โมเดล60หรือเปล่านะคะก็คือเพราะมันเป็นโมเดลแรกนั่นเองออกมาก็เป็นที่นิยมนะคะจากที่เคยอ่านมาในเว็บเมืองนอกนะคะก็ถ้าโมเดลขึ้นต้นด้วยเลข6เนี่ยเขาก็จะเป็นการแสดงให้รู้ว่าเป็นโครงสแตนเลสสตีลนั่นเองนะคะสำหรับตัวโมเดล64เนี่ยจะเป็นการพัฒนารูปทรงเนี่ยมาจากโมเดล10นะคะซึ่งโมเดล10เนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปี1899นะคะแล้วก็มาผลิตเป็นตัวสแตนเลสสตีลเนี่ยในปี1970นะนอกจากนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีประวัติอีกนิดนึงตรงเป็นปืนลูกโม่นะคะโมเดลนี้ได้ประจำการในหน่วยงานของ NYPD นะคะ New York Police Department นะคะตั้งแต่ปี1974จนถึง1993เลยนะคะก็คือเมื่อเขาเลิกใช้1993เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติแทนนั่นเองนะคะเมื่อก่อนก็จะเห็นตำรวจนิวยอร์กนะพกเป็นปืนลูกโม่นะคะน่าจะเท่มากเลยแมนนวลนะคะก็ได้รับการดูแลมาอย่างดีเลยนะคะสภาพยังเหมือนแกะกล่องออกมาเลยอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของตัวปืนลูกโม่ทั้งหมดของสมิธนะคะสมิธแอนด์วิลสันในนี้ก็จะมีตารางชาร์ตเนี่ยว่าปืนโมเดลไหนนะคะใช้กับลูกกระสุนประเภทอะไรแต่ว่าอย่าเชื่อถือในตารางนี้มากนะคะเพราะว่าคู่มืออันนี้เนี่ยถูกปริ้นมาตั้งแต่ปีนะคะ1987นะคะคิดว่าอันนี้จะต้องเป็นปีเพราะว่าปืนกระบอกเนี้ยถ้าตีเป็นคริสต์ศักราชเนี่ยก็จะอยู่ที่ปี1988นะคะปริ้น in USA C/87สภาพดีมากนะคะไม่ต่างจากตัวปืนเลยที่ยังสภาพดีอยู่เหมือนกันตัวปืนนะคะก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ตายนะคะก็คือจะเป็นเนื้อเดียวกับโครงปืนเลยศูนย์หลังก็จะเป็นการเซาะคอโครงปืนลงมานะคะด้านบนจะทำเป็นสแตนเลสผิวด้านนะคะช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีเลยดูงานกันนะคะคือยังใหม่กิ๊งมากๆอันนี้ลำกล้องจะขนาด3นิ้วแต่ว่าโมเดลเนี้ยจะมีออกทำออกมาตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วแล้วก็6นิ้วนะคะปุ่มปลดล็อกโม่นะคะยังลื่นไหลดีมากนะเวลาจะปลดปอกออกนะคะก็จะกดกันในนี้เห็นไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขียนว่าโมเดล64
น้ำปืนนะคะก็จะเป็นตอนให้มาไม่แน่ใจว่าเขาให้มาตั้งแต่แรกเป็นด้ามไม้พร้อมกับด้ามยางเลยไหมเพราะว่ามีทั้งสองแบบนะคะอันนี้จะเป็นด้ามยางด้ามไม้ก็จะดูคลาสสิกหน่อยแต่ว่าก็จะรีบๆหอมๆนะโดยส่วนตัวโมก็จะชอบด้ามยางมากกว่านะคะที่จะอบอ้วนมากกว่าดูกระชับมือมากนี่นะนี่ทะเบียนปี31นกสับนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือตรงเข็มแทงชนวนเนี่ยจะติดอยู่กับตัวนกเลยซึ่งในโมเดล64นะคะรุ่นปัจจุบันเนี่ยตัวเข็มแทงชนวนเนี่ยจะอยู่ข้างในโครงปืนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนกสับนะคะเป็นค้อนสับเลยไกนะคะมาดูน้ำหนักไกกันนะคะน้ำหนักไกดับเบิลนะคะน้ำหนักไกดับเบิลเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ10ปอนด์นะคะอีกรอบนะคะระยะเดินไกแต่ถ้าเป็นไกซิงเกิลนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปอนด์นะคะคมมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูตัวน้ำหนักปืนกันนะคะน้ำหนักปืนนะคะปืนเปล่าก็อยู่ที่ประมาณ883กรัมนะคะถ้าบรรจุกระสุนเต็มนะคะ6นัดก็จะอยู่ที่974กรัมนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีนะคะตำรวจก็เลยชอบนะตำรวจที่อเมริกาก็จะเป็นที่นิยมมากนะคะสำหรับโมเดลนี้นอกจากนี้นะคะทางเจ้าของปืนเนี่ยก็ให้ของแถมที่เขาได้มาจากทางร้านนะคะเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะก็คือนี่นะคะอันนี้เป็นกระสุน .38 เป็นลูก P บวกนะคะเป็นของ Winchester นะคะตัวนี้นี่สภาพจริงๆก็ยังดูดีอยู่นะคะมีแค่ตรงส่วนตะกั่วเท่านั้นแหละที่ดูกัดกร่อนไปนิดนึงนะคะไว้เดี๋ยวโมจะทำคลิปว่ากระสุนตัวเนี้ยก็คือยังยิงออกไหมนะคะเป็นยังไงก็สำหรับตัวนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าเป็นปืนลูกโม่กระบอกแรกเลยที่โมได้ยิงนะคะก็โมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วกระบอกนี้นะคะก็ดีใจมากที่ได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เพจ Channel Mo แล้วก็กด Subscribe ช่อง Channel Mo ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ